สวัสดีค่ะกลับมาพบกับยูพาสตอรี่นะคะเหมือนเดิมค่ะเรายังคงอยู่กันที่เรื่องของการพูดนะคะวันนี้ค่ะจะมีเทคนิคนะคะมาบอกกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเทคนิคในเรื่องของการพูดหรือว่าการอ่านให้ถูกอักขระนะคะคือตันยาจะแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ยอนุบาลเนี่ยนะคะตันอ่านหนังสือที่คุณแม่เนี่ยเตรียมเอาไว้ให้จากสตรีสารที่สมัยนี้ไม่มีแล้วเนาะเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักกันละเป็นหนังสือที่มันจะมีเล่มด้านในเนี่ยค่ะสำหรับเด็กโดยเฉพาะนะคะคุณแม่ก็จะดึงออกมาแล้วก็แม็กให้ทำเป็นชุดๆเรียงไว้เลยตั้งแต่มันแบบปักที่หนึ่งปักที่สองเดือนไหนปีไหนอะไรเงี้ยตันก็จะใส่ตะกร้าหรือใส่กล่องหิ้วไปด้วยทุกที่เลยนะคะนั่นแหละค่ะคือการฝึกฝนเรื่องของการอ่านแล้วคุณแม่จะให้ตันอ่านออกเสียงเลยด้วยนะคะก็ถ้าอ่านผิดคำไหนแม่ก็จะจี้เลยผิดอันนี้ต้องอ่านแบบนี้เด็กบางคนอย่างเงี้ยก็จะพูดแบบกังงงเงี้ยคือหมายถึงตัวสะกดนะคะแม่กลอย่างเงี้ยก็ยังพูดไม่ได้นะคะหลายๆครั้งที่ตันเห็นเด็กในยุคปัจจุบันเพราะว่าเราเองก็เป็นติวเตอร์นะสอนพิเศษด้วยอะไรเงี้ยเราก็เห็นอยู่ว่าเด็กออกเสียงไม่ชัดนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ฝึกฝนเลยตั้งแต่เด็กๆค่ะอ่านหนังสือเนี่ยให้หัดที่อ่านออกเสียงก่อนนะจนมันกลายเป็นนิสัยค่ะตอนโตมาแล้วตอนอ่านหนังสือตอนอ่านออกเสียงเลยนะอ่านเป็นการหนังสือสอบอะแต่ก็อยู่คนเดียวอยู่ในที่ที่โอเคละเราต้องมีสมาธิแล้วก็ไม่ได้ไปรบกวนคนอื่นนะคะอ่านเหมือนเล่นน่ะเหมือนว่าเรากำลังแบบเป็นผู้ประกาศข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เราได้มีทักษะนั้นด้านการใช้เสียงได้ถูกต้องนะคะรอเรือรอลิงคำควบกล้ำต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้ฝึกค่ะนะคะโรงเรียนรุงรังอะไรเงี้ยรุงรังติดรอเรืออะไรเงี้ยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยสอนน้องๆเลยนะคะว่าทำยังไงนะถึงจะฝึกให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยพูดให้ชัดเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานขั้นแรกเลยของการที่จะโตมาพูดได้อย่างมีเสน่ห์ไม่ต้องเป็นนักพูดก็ได้แต่ถ้าเกิดเราพูดชัดเนี่ยคนอื่นที่เป็นผู้ฟังอะค่ะก็จะสนใจแล้วก็เข้าใจเนื้อหาที่เราต้องการสื่อสารมนุษย์นะคะมีการสื่อสารไปและแน่นอนต้องมีผู้ฟังเนาะมีเซนเดอร์และรีเซฟเวอร์นะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารอยู่แล้วถ้าเกิดเซนเดอร์ส่งสารออกไปอะแล้วมันไม่ดีรีเซฟเวอร์ก็แบบประมวลผลไม่ได้ดีโคดสิ่งที่จะพูดออกมาที่ผู้พูดหมายถึงว่าเรื่องที่จะฟังไม่รู้เรื่องนี่คือส่วนหนึ่งขององค์ประกอบเหมือนกันไม่ใช่แค่ว่าเฉพาะตัวเนื้อหาที่จะพูดค่ะแต่เป็นเรื่องของความชัดเจนความถูกต้องของอักขระนะคะแล้วก็ความที่เขาเรียกว่า inner หรือว่า intention นะความตั้งใจใส่ใจลงไปว่าต้องการอะไรนะคะมันก็จะมีอวัจนภาษาที่ช่วยได้อีกหน้าแววตานะคะการยิ้มเรื่องนี้ต้องการให้เขารู้สึกดีอ่ะตาแข็งเชียร์แต่ปากยิ้มอย่างเงี้ยคนเขาก็ดูออกไหมว่ามันแบบไม่อินนะแต่อันนี้ก็แอดวานซ์ไปนิดนึงนะนิดนึงเท่านั้นเองจริงๆก็อยากให้ทุกคนค่ะลองนะคะฝึกลูกฝึกหลานให้ออกเสียงให้ชัดหนังสือใบบกใบบัวในปัจจุบันนี่แหละค่ะอ่านเลยอ่านทุกวันอ่านออกเสียงออกมาหรือหาหนังสือเพิ่มเติมนะคะเป็นเหมือนกับสื่อการเรียนรู้ให้น้องๆเนี่ยฝึกอ่านให้ชัดเจนแล้วก็ออกเสียงออกมาค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราไม่ฝึกฝนเราก็จะทำมันไม่ได้ถ้าเราไม่ทำมันบ่อยๆเราก็จะไม่มีวันเก่งค่ะกว่าจะมีวันนี้ของพี่ตาลที่พูดได้อย่างฉะฉานและชัดเจนนะคะน้องๆมันผ่านอะไรมาเยอะมากๆนะคะแล้วคุณครูค่ะเห็นแววก็เอาไปฝึกฝนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมาในคลิปก่อนๆแล้วนั่นเองพอฝึกฝนบ่อยขึ้นการอ่านของเรามันจะคล่องขึ้นบางครั้งเนี่ยรู้เลยว่าการเขียนติดกันมาในหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะเราควรจะเว้นวรรคตรงไหนอันนี้หลายคนก็ยังไม่ทราบใช่ไหมคะเพราะว่าวิธีเขียนหนังสือหรือบทความที่มาเนี่ยเขาจะเว้นวรรคไม่เหมือนกันแต่การที่อ่านแบบอ่านท่องจำด้วยตัวเองกับอ่านให้คนอื่นฟังแล้วเกิดอารมณ์คล้อยตามอ่ะค่ะมันจะต้องมีจังหวะมีการเว้นวรรคด้วยนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะคะพี่ตาลจะมาลองอ่านให้น้องๆฟังกันดูว่า
อ่านยังไงนะคะหนังสือนิทานหรือว่าบทเรียนเรื่องนั้นเนี่ยสนุกยิ่งขึ้นและจะทำให้เราเนี่ยรักภาษาไทยแล้วก็รักการพูดการใช้เสียงอย่างมากขึ้นเลยล่ะค่ะเราเป็นคนไทยเราต้องภูมิใจนะคะที่เรามีภาษาไทยเป็นของตัวเองแต่ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างชาติก็สำคัญเพราะมันจะทำให้เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นฝึกพูดภาษาไทยให้ชัดแล้วก็อย่าลืมหัดเรียนรู้ที่จะฝึกการพูดภาษาอังกฤษด้วยเพราะถ้าพื้นฐานการออกเสียงดีแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะเรียนรู้ค่ะวันนี้เป็นทิปสั้นๆ นะคะแล้วก็เป็นคลิปแบบฟรีสไตล์สบายๆหน่อยนิดนึงเพื่ออยากจะมาแชร์ค่ะบิ้วให้กำลังใจเชียร์อัพนะคะทุกคนว่าการออกเสียงให้ชัดเจนไม่ยากนะคะอย่าพูดสอเสืออย่าพูดสอเสือให้อักเสบนะเราจะเรียกคนเหล่านี้ว่าการพูดสอเสืออักเสบสอเสือคืออะไรยิงฟันใช่ไหมแล้วอารมณ์ออกมาสอเสือนะคะแล้วมาเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กันต่อไปในคลิปต่อไปนะคะยูพาสตอรี่วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ